การแท็กภาพใน Facebook ก็เป็นฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่สำคัญแล้วก็ขาดไม่ได้ในระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับเพราะว่านอกจากจะทำให้เพื่อนๆได้รู้จักสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นแล้วบางครั้งก็ทำให้ได้เห็นภาพเพื่อนๆในมุมมองที่แตกต่างกันออกไปยิ่งถ้าเป็นการออกทริปไปท่องเที่ยวด้วยกันภายในกลุ่มก็จะมีการแท็กให้ทราบได้ว่ากลุ่มนี้กำลังไปเที่ยวกันที่เดียวกันหรือภาพในอดีตที่เคยไปถ่ายภาพมาด้วยกันนะครับแต่ว่าภาพนั้นหลงอยู่กับเพื่อนก็สามารถที่จะแท็กส่งถึงกันได้ไม่ยากFacebook พัฒนาขีดความสามารถในการแท็กรูปภาพโดยขณะที่ผู้ใช้อัปโหลดอัลบั้มลงในระบบก็จะมีการตรวจสอบใบหน้าของคนในภาพนะครับว่าละไม้คล้ายคลึงกับเพื่อนคนไหนบ้างหากพบว่าคล้ายก็จะแนะนำแล้วก็แท็กเพื่อนคนนั้นให้โดยอัตโนมัติซึ่งก็อาจจะทำให้ผู้ใช้บางคนเลือกการแท็กอัตโนมัตินี้ไปโดยไม่รู้ตัวนะครับแต่ปรากฏว่าความผิดพลาดบางครั้งก็ทำให้การแท็กภาพนั้นผิดคนจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมจู่ๆถึงมีคนไม่รู้จักมาแท็กภาพคนอื่นไม่ให้เรานั่นเองนะครับเลือก Account แล้วก็คลิกที่ Privacy Preference หลังจากนั้นคลิกที่ Customize Setting จากนั้นให้มองหาประโยคที่เขียนว่า Suggest Photo of Me to Friend แล้วคลิกที่ Edit Setting เมื่อเข้ามาในส่วนนี้ระบบจะอนุญาตให้เราปิดฟีเจอร์การจับคู่ภาพของตัวเราเข้ากับภาพอื่นๆของเพื่อนได้คลิกเปลี่ยน Enable ให้เป็น Disable และคลิก OK เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงแล้วก็กลับเข้าสู่ระบบครับเมื่อเปลี่ยนแปลงค่านี้แล้วจากนี้ไปก็จะไม่มีการแท็กภาพแปลกๆที่ระบุว่าเป็นตัวเราทั้งที่ตัวเราเองก็ไม่รู้จักเข้ามาอีกต่อไปแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามเนื้อหาย้อนหลังได้นะครับที่ www.60wik.com นะครับ